เราเกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางเราครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถปักธงได้แล้วเกิดมาท่ามกลางครูบาอาจารย์ที่โบกธงไหวๆเราจงกล้าวเดินตามรอยเท้าแห่งธรรมของพวกท่านมันต้องย้อนกลับมาดูว่าเรามีอำนาจมีวาสนาจริงหรือเปล่าพอที่จะรู้พอที่จะเข้าถึงธรรมนั้นๆได้ถ้าเรามีอำนาจวาสนาของเราจริงเราต้องมีความฉุกคิดเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเราต้องมีความเห็นชอบความเห็นชอบของเราถ้าในหัวใจของเรานั้นยังมีกิเลสอยู่เราจะต้องฟังครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านปักธงชัยได้แล้วเพื่อการเดินทางที่ถูกต้องถูกทางถูกมรรคเราจะกราบครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นโดยหัวใจของเราแล้วเราเดินตามครูบาอาจารย์ไปนี่คือผู้ชี้นำสิ่งที่เป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินถ้าปฏิปทาเครื่องดำเนินมีอยู่สิ่งที่การประพฤติปฏิบัติมีอยู่ปฏิบัติตามคำสอนอย่างสม่ำเสมอผลแห่งการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างแน่นอนเราจงอย่าใจร้อนอย่าอยากวางใจให้เป็นกลางๆครูบาอาจารย์ท่านจึงรักศิษย์ยอมแบกโลกแบกเราไปเพื่อพาเราข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารลำพังเพียงท่านจะไม่เอาใครไม่สอนใครก็ได้ท่านไปของท่านดำเนินไปของท่านท่านก็หลุดพ้นแล้วแต่ด้วยความรักความเมตตาเหล่าบรรดาหมู่สัตว์ที่ยังพากันคล่องอยู่ท่านจึงมายอมเหนื่อยยอมลำบากยอมอดทนกับเราเพื่อให้เราเห็นทุกข์เห็นโทษเพื่อให้เราปล่อยวางจากทางที่เป็นทุกข์ทำใดที่ท่านรู้แล้วถึงแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกท่านแต่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเองนั่นแหละคือความเมตตาปราณีของคำว่าครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปักธงธรรมจักรไว้ในหัวใจของพุทธสาวกได้ครูบาอาจารย์ที่มีธรรมในหัวใจจะฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกราบธรรมด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วนำธรรมมาเผยแผ่จนถึงที่สุดพระอาจารย์โชตนั่งให้อุวาทที่เตรียมตัวจะบวชอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นการอบรมนิสัยพ่อนาคให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะละขาดจากเพศคารวาสมาสู่เพศของบรรพชิตหลังจากที่พระอาจารย์ชรพาลูกศิษย์พ่อขาวเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางและก็ได้พบกับพระอาจารย์โชตจึงได้นำลูกศิษย์พ่อขาวมาฝากไว้กับพระอาจารย์โชตเพื่อให้ตรวจนิสัยกับคนที่กำลังจะบวชท่านชอนท่านก็อบรมศิษย์ของท่านมาดีแล้วเขาเป็นพระมาครึ่งตัวแล้วแล้วแต่พระอาจารย์จะพิจารณาเถิดขอรับดีแล้วสาธุเราจะปรึกษาญาติโยมว่าใครบ้างจะเป็นเจ้าภาพกองบวชให้กับพ่อนาคองค์นี้เรื่องทุนทรัพย์ปัจจัยคงไม่มีปัญหาดอกผมเองไม่มีอะไรเลยขอรับอาจารย์ก็มีเพียงปัจจัยเล็กน้อยที่ญาติโยมเขาถวายมาตามลายทางผมก็เก็บไว้เอามาเป็นปัจจัยเพื่อเอามาบวชให้กับลูกศิษย์ขอรับพระอาจารย์ชรหยิบเงินออกมาจากย่ามของตนแล้วมามอบให้พระอาจารย์โชตเพื่อสมทบเป็นปัจจัยในกองบวชของศิษย์เงินที่ญาติโยมถวายมาตามรายทางนับได้ประมาณ500กว่าบาทมันก็อย่างนี้แหละท่านชรเราเป็นพระสัญจรเร่ร่อนจะเอาสมบัติที่ไหนมาติดตัวเรื่องปัจจัยในกองบวชผมบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาผมเกรงใจครูบาอาจารย์นะขอรับเกรงว่าจะนำเรื่องนี้มาเป็นภาระให้กับท่านนะครับเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นท่านมาผมก็ดีใจไม่ได้เห็นหน้ากันหลายปีเห
คิดถึงผมก็แก่ชรามากแล้วไม่มีเวลาที่จะไปเยี่ยมใครหรอกถ้าไม่มาเยี่ยมผมเองระหว่างที่พระเถระทั้งสองสนทนากันเพราะจากกันมานานแสนนานจึงใช้เวลาสนทนากันให้มันคุ้มค่าแต่ว่าพ่อขาวนั่งน้ำตาไหลแอบบังเสาศาลาการประเรียนเมื่อเขาได้มองเห็นพระอาจารย์ชรผู้เป็นครูบาอาจารย์ควักเงินออกมาจากย่ามเพื่อเป็นปัจจัยมีแค่เพียง500กว่าบาทเพื่อเป็นทุนปัจจัยในกองบวชของตนพ่อขาวรู้สึกสงสารท่านอย่างจับใจเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องลูกหลานของท่านท่านยังมีเมตตาต่อเรายอมลำบากเพื่อเราเป็นธุระให้เราเงิน500บาทที่ญาติโยมใส่บาทมามีใบ20มีเหรียญ10บ้างมีเหรียญบาทบ้างท่านยังอุตส่าห์เก็บไว้เพื่อเราทั้งที่ปกติท่านจะไม่รับเงินไม่หยิบจับเอาเงินเลยแต่ช่วงหลังๆตนเองก็สงสัยอยู่ว่าตอนไปบิณฑบาตในยามเช้าญาติโยมเอาเงินใส่บาตรทำไมท่านถึงหยิบเงินนั้นใส่ย่ามไว้ตนเองก็นึกคิดตำหนิท่านอยู่ว่าท่านไม่รักษาคำสัตย์ไม่รักษาพระธรรมวินัยหรอกหรือถึงได้สั่งสมเงินเอาไว้อย่างนี้แต่พอมาถึงวันนี้คำตอบก็ได้เห็นประจักษ์แก่สายตาสิ่งที่เราคิดตำหนิท่านนั้นที่แท้แล้วท่านก็ทำเพื่อเรานี่เองพ่อขาวรู้สึกเสียใจที่คิดกับท่านอย่างนั้นนึกสงสารครูบาอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์ภาคเพียรเพื่อเรายอมลำบากเพื่อเรายอมค้านสายตาเราก็เพื่อเราคนเดียวทั้งที่เราไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอะไรที่ท่านลงมือทำลงไปมีเหตุมีผลเสมอมีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่ยังตกเป็นทาสของความคิดอยู่คิดดีกับท่านคิดไม่ดีต่อท่านก็ผสมปนเปกันไปในขณะที่พ่อขาวนั่งบังเสาน้ำตารินพระอาจารย์โชติก็ได้ร้องทักขึ้นว่าอ้าวนาคกำพร้าญาติไม่มีไปนั่งร้องไห้อยู่ทำไมนั่นมานี่ขยับมานี่พ่อขาวรีบเอาคอเสื้อเช็ดน้ำตาแล้วรีบคานเข้ามาใกล้ๆพระเถระทั้งสองแล้วท่านก็บอกให้พระชรขึ้นไปนั่งข้างบนอยู่กับท่านซึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งของศาลาการประเรียนมาท่านชรขึ้นมานั่งข้างบนด้วยกันนี่ข้างล่างนั่นให้คารวาสเขานั่งเมื่อพระอาจารย์ชรขยับไปนั่งข้างบนแล้วพ่อขาวก็ขยับมาใกล้ๆจากนั้นพระอาจารย์โชติก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตนให้กับพ่อขาวฟังเพื่อให้พิจารณาพ่อนาคเอ๋ยไม่ใช่มีแต่พ่อนาคหรอกที่ร้องไห้ในโลกนี้ก็มีแต่คนเคยร้องไห้ด้วยกันทั้งนั้นความเป็นทุกข์จากการเป็นกำพร้าหลวงพ่อก็เคยเป็นมาเหมือนอย่างพ่อนาคนั่นแหละชีวิตของหลวงพ่อไม่เคยเต็มกับเขาเลยสักครั้งมีแม่มีน้องก็พลัดพรากจากกันตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กข้ามแม่น้ำโขงไปอยู่อีกฝั่งกับโยมพ่อชีวิตนี้มันทุกข์ยิ่งนักไปอยู่ทางฝั่งนั้นก็มีแต่ความอดอยากยากจนกินเผือกกินมันกินกลอยแทนข้าวจนเติบใหญ่พ่อก็มาตายจากปู่ย่าก็พากันล้มหายตายจากจนหมดสิ้นชีวิตก็เหลือแต่เพียงตัวคนเดียวร่อนจ้อนพอมาได้เมียมีครอบครัว
ก็หวังว่าเขาจะเป็นยาใจให้สุดท้ายก็โดนสวมเขานั่นทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นซ้ำซากจนหลวงพ่อไม่อยากอยู่เป็นคนพอข้ามฝั่งมายังทางฝั่งไทยก็จะมาตามหาแม่กับน้องแต่พลัดพรากจากกันตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กจำความไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาพวกเขาที่ไหนก็เล่ร่อนไปเหมือนกับคนผีบ้าผีบอนอนตามวัดตามบาตามกองฟางตามเถียงนาของชาวบ้านบ้างเด็กๆหัวเท่ากำปั้นมันเห็นมันก็พากันเอาก้อนหินก้อนดินขว้างใส่โอ้ยมันเจ็บปวดใจจนเหลือประมาณเลยล่ะตามหาแม่กับน้องอยู่เป็นปีก็ยังไม่พบชื่อก็จำไม่ได้หน้าก็จำได้แค่เพียงลางๆน้องสาวนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจากกันตั้งแต่แบเบาะโตขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรดูสิชีวิตดูสิการเกิดเกิดมาเพื่อใช้กรรมมันเป็นทุกข์ขนาดนี้มันน่าเบื่อหน่ายไหมเล่าคิดเอานะพ่อนาคนะก็นับว่าหลวงพ่อยังพอมีบุญวาสนาได้มาพบกับหลวงตาคำเสียก่อนถ้าไม่ได้พบกับท่านป่านนี้คงนอนตายอยู่กลางดงกลางป่าไปแล้วเป็นผีดงผีป่าเร่ร่อนไปไหนก็ไม่รู้ตอนหลวงตาคำท่านบวชให้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกับพ่อนาคนี่แหละเป็นนาคกำพร้าวาสนาน้อยคอยอาศัยปัจจัยญาติโยมจึงได้บวชดูสิชีวิตของหลวงพ่อแล้วพ่อนาคจะร้องไห้ไปใหญ่ใครๆเขาก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่เพียงเราแต่ให้เอาทุกข์มาเป็นครูสอนใจเรียนรู้ทุกไปว่าอย่าสร้างชาติใหม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเกิดอีกทุกอีกอยู่ร่ำไปทำชาตินี้ให้มันเป็นชาติสุดท้ายนั่นแหละดีเลิศเลอเลิศที่สุดหลวงพ่อไม่เอาแล้วกับการเกิดพอแล้วเหนื่อยแล้วแล้วท่านชอนเหนื่อยหรือยังล่ะหลวงพ่อโชตหรือพระอาจารย์โชตหันมาถามพระอาจารย์ชอนในเชิงหยอกเย้าขำๆผู้ถูกถามอย่างพระอาจารย์ชอนได้แต่นั่งอมยิ้มซึ่งจะตอบหรือไม่ตอบท่านก็รู้อยู่แก่ใจของท่านเมื่อได้ฟังเรื่องราวชีวิตของพระอาจารย์โชตแล้วมันก็ทำให้พ่อนาคหรือพ่อขาวโยมอุปถากของพระอาจารย์ชอนจิตใจเกิดการตื่นตัวออกจากความเศร้ารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างเป็นกายเป็นกองแล้วพระอาจารย์โชตท่านก็หันมาถามพ่อนาคอีกว่าคำขานนาคล่ะพ่อนาคท่องได้คาปากหรือยังยังไม่คล่องเท่าไหร่ขอรับหลวงพ่อมันยากหรอกหรือไม่ยากขอรับแต่ลิ้นมันพันนิดหน่อยแต่อีกสักสองสามวันก็น่าจะคล่องขอรับเอาให้ได้เด้ออีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วเอาให้ทันนะพ่อนาคนะก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาอีกแค่เพียง8วันพ่อข่าวน้อยก็ได้วันบวชบรรพชาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาห่มผ้ากาสาวพัดอย่างเต็มภาคภูมิเปรียบเสมือนนักรบสวมชุดเกราะที่จะเข้าต่อสู้ในสมรภูมิของกิเลสทำสมุจเฉททปหารให้มันสิ้นไปขอยัตติเป็นนิกายธรรมยุตปวารณาธุดงควัตร13ข้อ
เพื่อขอออกเดินจาริกธุดงค์ตามรอยธรรมของครูบาอาจารย์หลังจากออกพรรษาไปแล้วเพื่อเรียนรู้ศึกษาตนเอาชนะจิตใจตนเองให้ถึงที่สุดแห่งธรรมหยุดการสร้างกรรมในทางโลกได้ฉายานามว่าวรธรรมโมซึ่งหมายความว่ามีธรรมอันประเสริฐในช่วงเข้าพรรษาในปีนั้นพระอาจารย์ชรและพระน้อยคือพระบวชใหม่ก็ยังจำพรรษาอยู่ที่วัดกับพระอาจารย์โชติเฝ้าศึกษาพระธรรมวินัยและในพรรษานั้นหลวงพี่คำพจน์ซึ่งเป็นพระสหธรรมิกของพระอาจารย์ชรก็ได้กลับจากธุดงค์มาจากฝั่งลาวท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยพระเถระทั้งสองก็ได้ถามข่าวถามข่าวกันตามวิสัยของนักปฏิบัติพระป่าและก็ได้ถามหาว่าพระแก้วพร้อมกับอาจารย์บุญเฮืองนั้นตอนนี้ท่านทั้งสองอยู่ที่ใดบ้างก็ได้ยินข่าวว่าภิกษุทั้งสองนั้นในพรรษานี้ท่านทั้งสองจำพรรษาอยู่ที่แขวงจำปาสักฝ่ายภิกษุบวชใหม่ในระหว่างจำพรรษาก็หัดฝึกหัดปฏิบัติตนเหมือนกับเป็นการซ้อมเพื่อที่จะออกเดินทางจาริกธุดงค์ในพรรษาต่อไปในระหว่างนั้นก็เรียนปริยัติไปด้วยทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกทำทั้งสามส่วนด้วยความตั้งอกตั้งใจการออกเดินทางจาริกธุดงค์นั้นก็คงไม่ต้องฝึกอะไรกันมากเพราะตั้งแต่สมัยเป็นพ่อขาวที่ติดตามพระอาจารย์ชรมานั้นก็ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับท่านมามากพอสมควรพอถึงตอนค่ำก็มานั่งฟังธรรมกับพระอาจารย์โชติบ้างบางวันก็เป็นพระอาจารย์ชรขึ้นเทศนาธรรมให้กับเหล่าบรรดาพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ภายในวัดพร้อมกับพ่อออกแม่ออกที่พากันมาจำศีลบางวันก็เป็นพระอาจารย์คำพจน์บ้างสลับกันไปมาตามแต่ละวันในช่วงบำเพ็ญเข้าพรรษานั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องตักตวงเอาความรู้ในทางธรรมจากครูบาอาจารย์เก็บเกี่ยวเอาความรู้ให้ได้มากที่สุดวันหนึ่งพระอาจารย์ชรได้ขึ้นเทศอบรมข้ออัดข้อธรรมของท่านถึงจิตถึงใจเป็นอย่างมากขึ้นชื่อว่าพุทธสาวกพุทธศาสนิกชนที่จะมาฝึกมาปฏิบัติรักษาศีลก็ดีฝึกสมาธิก็ดีก็ขอให้เราได้ตั้งใจใหม่ให้เราระลึกรู้ไว้เลยว่าที่ที่กรรมให้ผลไม่ได้นั่นก็คืออานาปานสติคือการระลึกรู้อยู่กับลมหายใจมารทั้งหลายอกุศลกรรมทั้งหลายที่เราเคยทำผิดทำพลาดมาก่อนเจ้ากรรมในเวรบ้างอย่างนี้ที่ที่มารทั้งหลายให้ผลกับเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วรวมกันอาณาปานสติคือที่ตรงนี้แหละมารทั้งหลายไม่อาจส่งผลให้เราได้มีที่ที่เดียวตรงนี้แหละที่จะทำให้เราไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกอาศัยพึ่งตนพึ่งธรรมมีสติอยู่กับลมหายใจลมหายใจนี่แหละวิเศษยิ่งนักอัศจรรย์ยิ่งความวิจิตพิสดารก็อยู่ในนั่นอยู่ในลมนั่นแหละผู้ตรัสรู้ธรรมบรรลุเป็นอริยบุคคลท่านเหล่านั้นก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่หมายไม่ได้เสกคาถาเป่ามนต์หรือเล่นมายากลตัวไหนหรอกสิ่งที่จะพาเราอยู่กับตัวเองได้นั้นก็มีลมหายใจนี่แหละดีที่สุดกระทำให้มากกระทำให้ละเอียดลึกเข้าไปเราจะเห็นกายในกายของเราเมื่อกระทำมากเข้าเราก็จะได้เห็นตรงนี้แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยแท้เพราะว่าลมหายใจมันเป็นของใครของมันจะไปอาศัยคนอื่นไม่ได้อาณาปานสติไม่ใช่ของยากแค่ทำให้มันเป็นนิสัยมีสติอยู่กับลมบ่อยๆเมื่อสติจับลมได้อย่างแม่นมั่นในขณะใดที่เรารู้ลมเข้าลมออกมรรคทั้ง8ก็จะมารวมอยู่ตรงนี้บารมี10ประการก็จะมารวมอยู่ตรงนี้เช่นกัน
เมื่อเราทำมาถึงตรงนี้แล้วอกุศลกรรมก็จะถูกละไปเหลือแต่กุศลล้วนๆเมื่อเข้าถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอุเบกขาคือการวางเฉยเมื่อมาถึงจุดนี้ทั้งกุศลและอกุศลกรรมมันไม่สามารถให้ผลกับเราได้ใจมันจะเป็นกลางๆวางเฉยอยู่จิตจะวางตัวเป็นกลางดีก็ไม่ติดดีเลวก็ไม่ติดเลวนี่แหละจึงว่าผลต่างๆของกรรมไม่สามารถส่งผลไปจนถึงจิตถึงใจของเราได้ถึงตรงนี้แหละจึงจะเรียกได้ว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขานั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นการทรงฌานเจริญสติปัฏฐาน4สมถะสมาธิหรือวิปัสสนาล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายเป็นไปเพื่อให้เห็นความคิดของตนเองเห็นความรู้สึกของตนเองที่เมื่อก่อนเราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันนั่นมันละเอียดเข้าไปเห็นจนถึงขนาดนั้นข้างต้นท่านจึงให้อาศัยกายคือลมหายใจลมหายใจคือกายในกายอันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ลมหายใจของตนเองได้แล้วเราก็จะเห็นเวทนาเห็นทั้งเวทนาตัวนอกเวทนาตัวในเวทนาตัวนอกคือการเจ็บปวดปวดแข้งปวดขาปวดแขนปวดหัวอันนี้เรียกว่าเวทนาตัวนอกเมื่อเห็นตัวนี้ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะเห็นลึกลงเข้าไปอีกคือเวทนาในเวทนาคือความยึดถือยึดมั่นในความรู้สึกในอารมณ์ยินดีพอใจไม่พอใจเมื่อลึกละเอียดเข้ามาถึงตรงนี้สติมันก็จะเริ่มแยกแยะความยินดีความพอใจหรือความไม่พอใจนี่แหละคือแดนเกิดพอใจในสิ่งไหนก็จะพาเกิดในสิ่งนั้นสติมันรู้ชัดแยกแยะออกแล้วตรงนี้จึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตต่อจากนั้นเมื่อมันเห็นจิตในจิตแล้วมันก็จะรู้ลึกเข้าไปอีกมันก็จะรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้แหละท่านจึงเรียกว่าเห็นธรรมธรรมก็คือสิ่งทั้งปวงความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เราเข้าไปยึดติดยึดมั่นกับมันเองความจริงของสิ่งทั้งปวงเลวก็สิ่งทั้งปวงดีก็สิ่งทั้งปวงเราไม่ควรไปยึดถือยึดมั่นนี่แหละพระอาจารย์จึงขอให้เราพากันตั้งใจใหม่เดินทางไปตามพระศาสดาของเราที่ท่านได้มอบความจริงเหล่านั้นไว้เป็นมรดกธรรมให้ท่านทั้งหลายจงทำให้เจริญเถิดความประเสริฐอยู่ไม่ไกลพวกท่านดอกในคืนวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเด่นแจ่มฟ้าเมื่อพระอาจารย์ชอนลงจากการเทศนาธรรมในช่วงเวลา 3-4 ทุ่มกว่าๆพอทุกคนเดินลงจากศาลาแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นพระจันทร์เป็นสีทรงกลดมีวงกลมวงรอบดวงจันทร์เป็นสีรุ้งสวยงามยิ่งนักทำให้ผู้มองเห็นเกิดจิตใจเบิกบานเหมือนกับเทพไทยเทวดาบนสวงสวรรค์ท่านเป็นสักขีพยานในการเทศนาธรรมของพระอาจารย์ชอนในครั้งนี้ว่าหากผู้ใดเดินทางไปตามมรรค
จริญไปตามนี้ผลย่อมมีเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอนในพรรษานั้นพระอาจารย์ทั้งสามต่างก็ผลัดกันขึ้นแสดงธรรมอบรมศิษย์ภิกษุสามเณรให้พากันตั้งจิตตั้งใจในข้อวัดปฏิบัติผู้ที่บวชมาหวังจะพ้นทุกข์ก็เอาจริงเอาจังไม่หยุดไม่หย่อนผู้ที่บวชมาตามประเพณีพอสิ้นพรรษาก็จะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตก็จะหนักไปทางเรียนปริยัติปฏิบัตินั้นไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังหวังแค่ให้มันข้ามพ้นคืนวันไปเท่านั้นนั่งฟังธรรมก็ง่วงเหงาหาวนอนพระอาจารย์ทั้งสามก็ไม่ได้บังคับใครใครจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ความยินดีพอใจจะไปข่มคอโคให้กินหญ้านั้นมันคงจะเป็นเรื่องยากแต่สำหรับพระภิกษุน้อยที่เพิ่งบวชมาไม่กี่วันที่ได้เดินตามพระอาจารย์ชอนมาตั้งไกลได้เห็นสัจธรรมชีวิตมามากพอแล้วไม่เอาอีกแล้วกับชาติภพจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างไม่มีย่อหย่อนแต่การอุปถากรับใช้พระอาจารย์ชอนนั้นหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ให้มีบกพร่องแม้จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตามทุกๆวันเสร็จจากดูแลรับใช้พระอาจารย์แล้วจึงค่อยหันหน้าเข้าสู่ทางจงกรมฉันน้อยนอนน้อยคือนอนวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านพาอุตส่าห์ลำบากลำบนเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกศิษย์แม้พระอาจารย์ชอนจะสั่งว่าให้ปฏิบัติให้มากเรื่องอุปถากรับใช้นั้นไม่ต้องสำคัญก็ได้แต่ด้วยพระน้อยอยากตอบแทนบุญคุณท่านแม้อาจารย์จะบอกอย่างไรใจก็อยากจะตอบแทนบุญคุณท่านอยู่เหมือนเดิมในคืนหนึ่งภิกษุใหม่ในช่วงกลางพรรษาทุกๆวันก็ปฏิบัติความเพียรตั้งแต่เช้าจรดเย็นพอถึงตอนเย็นก็มารับใช้พระอาจารย์เสร็จจากกิจก็เข้าสู่การบำเพ็ญต่อการที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีว่างเว้นแม้จะรับใช้พระอาจารย์ทำงานนั่นทำงานนี่แต่ใจก็ยังภาวนาอยู่ทุกการเคลื่อนไหวทุกอากัปกิริยายืนเดินนั่งนอนการภาวนาต่อเนื่องอย่างไม่เคยขาดจนกว่าจะนอนหลับไปในคืนนั้นภิกษุใหม่นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิพอถึงเวลาห้าทุ่มก็ออกจากสมาธิจิตนั้นสงบดีมากภายนอกมีสายลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาตามช่องหลังคาหน้าต่างอากาศเย็นสบายดีพอได้ที่ได้เวลาก็ล้มหัวลงนอนก่อนจะหลับตาลงก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นจนทุกอย่างดับลงไปก็หลับสบายหลับง่ายหลับตอนไหนสติก็รู้พอหลับไปได้สักพักก็เกิดภาพนิมิตตอนแรกหูก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกเสียงเหมือนอยู่ด้านหน้าของกุฏิยังไม่ทันที่จะกำหนดจิตออกจากสมาธิจิตมันก็พุ่งทะลุออกไปข้างนอกมันผ่านฝากุฏิออกไปก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ที่หน้ากุฏิของตนพอเห็นผู้หญิงมาหายามดึกดื่นก็รู้สึกตกใจกลัวว่าใครจะมาเห็นเข้าโยมสิกามาทำอะไรยามดึกดื่นเช่นนี้ออกไปเถอะมันไม่ดีนะอัตมาจะโดนคอรหาได้ง่ายๆออกไปเถอะออกไปแต่พอสังเกตดูผู้หญิงคนนั้นมันก็คุ้นๆหน้าเหมือนเคยเห็นที่ไหนพอพิจารณาไปพิจารณามาก็จำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คืออดีตเมียของตนนั่นเองอ้าวโยมมาได้อย่างไรล่ะนี่รู้ได้อย่างไรว่าอัตมาบวชอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบว่าตัวเองนั้นมาได้อย่างไรแต่เธอมาบอกกับภิกษุน้อยว่าถึงเวลาของเธอที่จะได้รับวิบากกรรมแล้วเธออยากจะมาขออโหสิกรรมที่เธอได้กระทำกรรมกับชายชู้ที่ได้ขายสมบัติทุกอย่างของภิกษุน้อยแล้วเอาไปอยู่กินกับชายชู้จนวันนี้หมดเนื้อหมดตัวนอนป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ในโรงพยาบาลเงินก็ไม่มีจะรักษาตนชายชู้พอมันมีเมียใหม่มันก็ถีบหัวส่งตนเจ็บปวดไข้ไม่เคยมาดูแลมาใส่ใจเลยวันนี้เธอได้รู้ซึ้งถึงวิบากกรรมแล้วขอให้หลวงพี่อโหสิกรรมให้กับเธอด้วย
ในตอนนั้นภิกษุน้อยก็รู้สึกสะใจอยู่บ้างนิดๆที่ผลแห่งกรรมมันติดจรวดมันส่งผลเร็วทันตาแต่อีกใจก็สงสารเมียอันเป็นสุดที่รักชีวิตของเธอต้องมาพังทลายเพราะความหลงผิดเรื่องนี้อัตมาลืมไปนานแล้วแหละโยมช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอัตมาไม่ติดใจแล้วอโหสิกรรมให้เธอร้องไห้คร่ำครวญอยากจะขอย้อนเวลากลับไปเธออยากจะแก้ตัวทำหน้าที่เมียที่ดีให้ดีที่สุดจะรักษาทรัพย์สมบัติของผัวที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงจะไม่เอาไปปนเปลือยชายอื่นตื่นเถิดโยมไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้หรอกอีกอย่างอัตมาก็ได้ตัดสินใจแล้วไม่เอาอีกแล้วกับการสร้างเวรสร้างกรรมจะขออยู่บำเพ็ญในเพศพรหมจรรย์นี้จนกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ไปขอให้โยมไปตามทางของโยมเถิดนะใครมาเห็นมันจะไม่ดีทางเส้นนี้อัตมาได้เลือกเดินแล้วไม่หวนกลับทางเก่าอีกแล้วพอพูดจบจิตที่ออกไปข้างนอกมันก็แวบทะลุประตูเข้ามาอย่างข้างในห้องเหมือนเดิมพอจิตเข้าร่างก็ลืมตาออกจากนอนหลับแต่หูก็ยังได้ยินเสียงเสียงของอดีตเมียของตนนั่งร้องไห้อยู่ด้านนอกด้วยความสงสัยจึงตัดสินใจลุกขึ้นเปิดประตูออกไปเพื่อไปดูว่าเธอยังอยู่หรือเปล่าแต่พอเดินออกไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรมองไปดูรอบบริเวณก็ไม่เห็นใครเดินเพ่นพ่านเอเมื่อกี้เราฝันหรือว่าของจริงหนอจะว่าฝันก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีสติดีอยู่ทุกอย่างพระน้อยเลยลองยื่นมือไปผลักประตูดูก็ปรากฏว่าประตูมันก็เคลื่อนไปตามแรงผลักของตนเอาแล้วเมื่อกี้มันทะลุได้อย่างไรในคืนนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยอยู่ในหัวจะนอนก็นอนหลับๆตื่นๆเพราะใจไปคิดตั้งแต่เรื่องอดีตเมียของตนแม้ในนิมิตนั่นจะปฏิเสธเธอไปแต่ผู้ชายเมื่อเห็นน้ำตาของผู้หญิงจิตใจก็อ่อนไหวไปตามเล่มารยาพอเช้ามาหลังจากกลับจากบิณฑบาตพระอาจารย์ชรก็เรียกเข้าไปพบพอเดินเข้าไปถึงกุฏิของท่านท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าเห็นหน้าเห็นน้ำตาของนารีจิตใจก็สั่นสะเทือนเลยหรือท่านภิกษุน้อยก็สะดุ้งตกใจที่เห็นพระอาจารย์ชรมีท่าทางเคร่งขรึมที่ท่านได้ล่วงรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อคืนนี้ทำไมผมรู้สึกเป็นห่วงเธออย่างบอกไม่ถูกเลยขอรับปล่อยวางมันลงนะท่านอย่าไปหลงยึดติดยึดมั่นโดยเด็ดขาดจิตใจต้องมีความแน่วแน่ให้มากกว่านี้จะมาหวั่นไหวเพียงแค่ได้เห็นน้ำตานั้นไม่ได้อย่างนี้เขาไม่เรียกนักเลงจริงอย่าไปสนใจว่าใครจะชอบเราไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องเสียเวลาสัจจะบารมีจริงกายจริงวาจาจริงใจอดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจดีเด็ดขาดอดกลั้นทนทานเป็นบารมีอย่างเอกอย่าเพิ่งพูดว่าเราอยู่กับลมได้มันต้องมีสติปัญญาประกอบอยู่ด้วยนะที่จะไปอยู่กับลมและให้ลมนั้นเสถียรอยู่ถ้าเราอยู่กับลมได้อย่างแนบแน่นมันจะไม่ฟุ้งซ่านแต่นี่ฟุ้งซ่านอย่างกับมันจะพาเราลอยอย่างนี้ยังไม่ใช่ตั้งใจเสียใหม่ฝึกสังเกตดูให้ดีความคิดเกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวแต่ความปรุงแต่งจนจิตใจฟุ้งซ่านมันยาวนานซ้ำซากต้องระวังตรงนี้อย่าประมาทกิเลสมันรู้ทันเราเราต้องรู้ทันกิเลสด้วยแม้พระอาจารย์ชรจะเรียกภิกษุใหม่ไปสั่งสอนเพื่อไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอีกแต่กระนั้นภิกษุน้อยก็ยังแอบเขียนจดหมายไปถามข่าวถึงคนทางบ้าน
ว่าอดีตเมียของตนนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังส่งข่าวถึงญาติพี่น้องว่าตนนั้นได้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ทางภาคอีสานไม่นานผ่านไปได้ประมาณครึ่งเดือนญาติที่พากันทราบข่าวจึงพากันเหมารถมาจากทางภาคเหนือพวกเขาก็ได้มาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังว่าอดีตเมียของตนนั้นบัดนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเธอนอนป่วยอย่างทุกข์ทรมานตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรแต่ญาติพี่น้องก็พากันสงสัยอยู่ว่าพระน้อยรู้ได้อย่างไรว่าอดีตเมียของตนนั้นนอนป่วยอยู่ก็ได้บอกแต่กับพวกเขาว่าตนเองนั้นได้ฝันเห็นแล้วเธอก็ได้มาสั่งลาจึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายไปถามข่าวดูแล้วมันก็กลายเป็นความจริงอย่างที่ตนเองเห็นจริงๆเมื่อญาติรู้ว่าได้มาบวชอยู่ที่นี่ต่างคนต่างก็อนุโมทนาบุญด้วยเมื่อพวกเขาได้กลับไปแล้วภิกษุน้อยก็ได้มาพิจารณาชีวิตจึงเกิดสลดสังเวชในวิบากกรรมของสัตว์โลกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองผู้กระทำกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวในตอนนี้เกิดสลดสังเวชอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างคลิปด้วยนะครับโลกของเรานี้มันก็ช่างเหมือนโรงละครโรงใหญ่โรงหนึ่งซึ่งแต่ละคนก็พากันได้รับบทบาทของใครของมันก็แสดงบทบาทกันไปตั้งแต่จำความได้จนวาระสุดท้ายของชีวิตจบสิ้นลงก็ใช่ว่าการแสดงนั้นมันจะสิ้นสุดไปมันก็เป็นได้แค่เพียงการเปลี่ยนฉากการแสดงเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนชุดลอกคาบออกจากฉากนี้ฉากต่อไปล่ะจะสวมบทบาทอะไรบทบาทนั้นไม่มีใครกำหนดนอกจากตัวของเราเลือกบทบาทการแสดงเองแล้วค่อยพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับThank you.